เช่นแบบพระเนี่ยนะโอ้โหพระโสดาบันเนี่ยให้ได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวบางคนไม่อยากเป็นพระโสดาบันมั้งเดี๋ยวฟังอย่างเงี้ยกลัวจะมีอะไรจะให้เขาหมดเนี่ยกลัวไหมสําคัญไม่ให้มีแล้วไม่ยอมให้เนี่ยอะไรตรงนี้นะไม่ยอมสละไม่ยอมแบ่งปันเนี่ยด้วยลักษณะของพระอริยสาวกเหล่าเนี้ยมีโอกาสอย่างมากที่จะเข้าลักษณะว่าศรัทธาเพิ่มบางท่านเนี่ยศรัทธาจะเพิ่มแล้วจะเห็นชัดเลยอย่างเช่นโพคะลดโภคทรัพย์ลดเหมือนอนาถาเนี่ยให้มีอยู่คราวหนึ่งโภคะลดลงเลยบางทีเนี่ยคุณธรรมจะงอกขึ้นใช่ไหมศีลสมาธิปัญญาจะเจริญขึ้นแต่บางคราวทรัพย์ในวินัยของพระสงฆ์เนี่ยพุทธเจ้าจึงกำกับบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุไม่ให้รับอาหารจากครอบครัวที่สงฆ์ประกาศตั้งให้เป็นเสขะจนเกินเหตุเห็นไหมในวินัยของพระเนี่ยพุทธเจ้าประกาศห้ามเลยเช่นโอ้ยเป็นพระโสดาบันแต่ฐานะยากจนเนี่ยบริพาเป็นร้อยเป็นพันเป็นลุมเธอเนี่ยไปลุมบ้านนั้นตลอดเลยเนี่ยโอ้เนี่ยพุทธเจ้าก็ห้ามวันนี้ต้องดูกันเพราะท่านให้ได้หมดเลยนะเผลอๆท่านเดี๋ยวพระโสดาบันขายบ้านยุ่งเลยเนี่ยยังไปรบกวนนั่นจะต้องดูแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวเราพระไปเท่าไหร่ยอมก็ใจแข็ง ขนาดไปยืนอยู่พระก็ไม่ยอมออกยอมก็ไม่ยอมออกมาเนี่ยขนาดยืนหน้าบ้านยังไม่ยอมออกมาใส่บาตรเลยแค่อาหารแค่ทัพพีเดียวไม่ยอมให้ใจแข็งขนาดนั้นเดินผ่านไปเดินมองเฉยแต่จริงเราอยากจะให้ยอมก็ได้เจริญกุศลไม่ยอมมาเจริญบางทีเรามองไปนิดนึงเขาก็แกล้งหันหน้าหนีไปดีเป็นกันไปไม่ยอมมองพระเลยแท้จริงก็คือพระต้องการอยากให้โยมได้เจริญกุศลนี่ตรงนี้ก็คือว่าในพุทธบัญญัติพุทธเจ้าว่าครอบครัวใดมีศรัทธาที่หยั่งรากลึกเป็นภริยะแล้วเนี่ยแต่ทรัพย์สมบัติน้อยยากจนสงฆ์ประชุมพิจารณาสมมุติกันเลยตกลงกันแต่งตั้งครอบครัวนั้นเป็นเสขะนะเป็นเสขะสมมุติก็มีนะบางทีเนี่ยนะมันมีสิกขาบทวินัยตั้งสมมุติเลยนะทั้งที่เขาไม่ได้เป็นพระเสขะจริงก็มีนะคือเขาให้มากสงฆ์ก็ประชุมกันเขาเรียกตั้งเป็นเสขะสมมุติในวินัยยังมีอย่างนี้ดูดินั้นเพราะคุณธรรมมากนะคุณธรรมภายในมองไม่เห็นแต่ถือพฤติกรรมเป็นหลักภิกษุใดไม่เจ็บไข้หรือเขาไม่ได้นิมนต์ไว้เนี่ยไปรับอาหารจากครอบครัวนั้นมาขบฉันก็เป็นอบัติคือละเมิดวินัยนี่มีความผิดคติอย่างนี้ก็จะมองเห็นบอกเป็นวิธีการนะเอาคุณธรรมที่เป็นนามธรรมเนี่ยภายในตัวเนี่ยนี่คุณธรรมเนี่ยของบุคคลออกมาประกาศทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยให้มีผลทางปฏิบัติในระดับการที่สมควรเป็นต้นพุทธเจ้าก็จะกล่าวในลักษณะนี้ทีนี้เอาดูคุณสมบัติ ที่พระสารีบุตรกล่าวไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าพระสารีบุตรพูดว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรที่พูดกันว่าโสดาที่แปลว่ากระแสนะโสดาเป็นอย่างไรภาษาลิบุตรว่าพระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมักมีองค์8อันเป็นอริยะนี่แหละเป็นโสดากล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เรียกว่าโสดาพระพุทธเจ้าบอกถูกแล้วสารีบุตรทีนี้ก็ถามต่อพูดกันว่าโสดาบันนี่เป็นอย่างไรพระเจ้าถามให้ภาษาลิบุตรตอบภาษาริบุตรพระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบไปด้วยมรรคมีองค์8อันเป็นอริยะผู้นี้เรียกว่าเป็นโสดาบันนั้นโสดาบันนั้นเรียกขานกันได้ว่าท่านชื่อนี้โคดนี้นามสกุลนี้เป็นพระโสดาบันนะเห็นไหมเพราะประกอบด้วยองค์คุณคืออริยะมรรคมีองค์8ที่ประชุมในโลกุตระนี่แหละเรียกว่าโสดาบันพระพุทธเจ้าก็บอกถูกแล้วสารีบุตรก็ถามต่อไปว่าตรงนี้ก็ชี้เห็นว่าอริยสาวกผู้นี้จะเรียกว่าทิฏฐิสัมบันหรือทิฏฐิสัมปันนะเนี่ยพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือมีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ก็ได้เรียกว่าทัศนะสัมปันโนก็คือพูดถึงพร้อมด้วยทัศนะคือมีสัมมาทัศนะที่บริบูรณ์ก็ได้ผู้มาถึงสัตธรรมะคือมาถึงสัตธรรมนี้แล้วก็ได้ผู้เห็นสัตธรรมก็ได้ผู้ประกอบไปด้วยเสขญาณะก็ได้ผู้ประกอบไปด้วยเสขวิชาก็ได้ผู้บรรลุธรรมโสตะธรรมโสตะคือถึงกระแสธรรมะก็ได้อริยชนผู้มีปัญญาที่จะเจาะสัจธรรมได้ก็ได้ผ
ผู้ยืนชิดอมฤตตทวารอยู่ติดอมตะประตูอมตะก็คือพระนิพพานก็ได้ฉะนั้นอริยสาวกผู้มีสุตะผู้ได้เห็นอริยชนผู้ฉลาดในอริยธรรมฝึกดีแล้วนะไอ้คำว่าฝึกดีแล้วมาจากคำว่าสุวินิตสุวินิตะสุวินิตเนี่ยในอริยธรรมผู้ได้พบเห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษฝึกดีแล้วในสัพพุริสธรรมเป็นผู้เห็นธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วรู้แจ้งสัจธรรมแล้วอย่างธรรมทั้งหมดได้แล้วอย่างธรรมทั่วหมดแล้วความสงสัยก็ละข้ามความสงสัยได้แล้วหมดข้อที่จะต้องถามหรือปราศจากเรื่องเคลือบแคลงถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาอุปโสดาบันเนี่ยอย่างเช่นมีมารแปลงกายเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มากล่าวเมื่อตะกี้ตถาคตพูดผิดไปเมื่อกล่าวอย่างเงี้ยว่าที่บอกรูปไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขอพูดใหม่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงเป็นตัวเรานี่แหละว่างั้นมีสุขว่างั้นเถอะขนาดเป็นพระพุทธเจ้ามาเลยนะมองแป๊บนึงว่านี่ท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าเห็นไหมไม่ต้องเชื่อใครถ้าอย่างเราโอ้โหเปลี่ยนได้ไหมโอ้พุทธเจ้าหยอกพูดมาอย่างเงี้ยถ้าอย่างเราก็เอาที่รูปร่างงั้นเราจะตั้งไว้ที่บุคคลแต่เราไม่ได้ตั้งไว้ที่ความจริงเราไม่ได้ตั้งไว้ที่ความจริงแต่พระโสดาบันเนี่ยไม่ต้องเชื่อใครอีกแล้วไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาคำว่าไม่ต้องเชื่อคนอื่นในคำสอนของพระศาสดาเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นในพุทธเจ้าเพราะเขามองพุทธเจ้าได้ทั้งภายนอกและภายในใช่ไหมเขาเห็นพุทธเจ้าเขาเห็นธรรมของพุทธเจ้าด้วยฉะนั้นเขาจึงเข้าใจเวลาเขาเห็นรูปกายของพุทธเจ้าเขาก็เห็นพระธรรมที่เป็นเหตุทำให้ได้รูปกายเวลาเห็นคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เห็นพระธรรมเห็นเหตุที่จะทำให้ได้คุณธรรมเหล่านั้นคือเขาเข้าถึงอย่างเราเห็นรูปกายแล้วก็รู้มึนๆอยู่แค่รูปกายเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่เห็นเหตุว่าทำไมยิ่งได้รูปกายอย่างนี้แต่พระโสดาบันท่านจะได้เหตุได้ผลได้หลักความจริงที่ชัดเจนเนี่ยนี่ประจักษ์ชัดได้โดยตนเองอย่างเราดูอะไรบางทีก็ยังมึนๆอยู่เลยใช่ไหมถูกความมึนโจมตีบ่อยไหมวันๆมันโจมตีเยอะมากผู้ทำตามคำสอนศาสนกรเนี่ยก็ไปพูดทำตามคำสอนคือทำถูกต้องตามคำสอนแท้จริงนั้นท่านจึงได้คำหมายว่าผู้ทำตามคำสอนเป็นศาสนกรแล้วศาสนกระศาสนกระศาสนกรคือทำถูกต้องตามคำสอนที่แท้จริงแล้วอย่างเราอ่ะผิดเป็นระยะไหมมีการผิดเป็นระยะขนาดเรียนมาขนาดนี้นะยังมีการผิดเป็นระยะผิดเป็นระยะอยู่ดีใช่ไหมปฏิบัติตรงต่อโอวาทข้ามความสงสัยได้แล้วในคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยก็ปฏิบัติตามโอวาทได้อย่างแท้จริงและบางแห่งนะท่านแสดงบอกว่าผู้ใดที่ยังนะผู้ใดที่ยังที่ได้ตั้งตัวได้ความโล่งใจโล่งใจในที่นั้นคือเบาใจหายทุกข์ร้อนหายกังวลแล้วในพระธรรมวินัยนี้ข้ามความสงสัยได้ในคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยนี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันพระพุทธเจ้าจะกล่าวเนี่ยข้ามความสงสัยได้ในคำสอนของพระศาสดาอริยสาวกผู้มีผลมาแล้วผู้บรรลุธรรมผู้รู้ศาสนาแจ้งชัดถึงความแน่ใจในพระตถาคตเป็นผู้เห็นอมตะประจักษ์แจ้งซึ่งอมตะธรรมโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาไม่มีทางตกต่ำนะเป็นผู้แน่นอนเดินหน้าเข้าสู่การตรัสรู้อย่างเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนไม่มีการตกต่ำไม่ถอยกลับมีอยู่ครั้งหนึ่งตรัสกับนาถปิณิกาเศรษฐีบอกดูก่อนขลังบดีเมื่อใดอริยสาวกนะมีภัยเวร5ประการระงับแล้วเป็นผู้ประกอบด้วยโสตาปฏิยังคะ4ประการนะจะเห็นได้เข้าใจปลุกโปร่งเป็นอย่างดีด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งเป็นอริยญาณว่าอริยสาวกนั้นเมื่อประสงค์ก็พึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่าเราเป็นผู้สิ้นนรกแล้วเราเป็นผู้สิ้นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นกำเนิดเปรตวิสัยสิ้นอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้ว
เราเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้แน่นอนแล้วเดินหน้าสู่การตรัสรู้นี่พระโสดาบันเป็นอย่างนี้นะระงับเวรภัย5ประการเป็นไฉนเวรภัยในปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักทำลายชีวิตจะต้องประสบเขาพ้นแล้วพระโสดาบันพ้นนั้นเวรภัยในปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักทำลายชีวิตจะได้ประสบทุกโทมนัสทางใจที่เขาจะได้เสวยเพราะการทำลายชีวิตเป็นปัจจัยภัยเวรนั้นเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากปาณาติบาตใช่ไหมเราระงับหรือยังเราระงับเวรภัยนี้ได้ยังมั่นใจไหมจะไม่ฆ่าสัตว์ลองระงับเวรภัยตัวนี้มั่นใจไหมโอ้ต้องตั้งใจทุกวันเลยใช่ไหมถ้าไม่ตั้งใจหลุดเรื่อยเลยใช่ไหมบางทีขนาดตั้งใจไว้แล้วตั้งใจบ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยเลยเผลอยุงกัดโกรธตบยุงอีกเราไม่ได้ตั้งใจเต็มที่ไงยีแต่เพราะบางคนบอกว่าฉันเป็นคนมีเมตตาถามทำไมที่บ้านอู้ฉันเลี้ยงหมาเต็มไปหมดแล้วอู้เอาแล้วเมตตายังไงเนี่ยหมัดมันกัดหมาอู้ฉันเอาหมัดออกวันหลายกระป๋องเลยว่าเมตตามากเป็นคนมีเมตตาเอาไปเป็นงั้นจริงๆนะเอาเขาบอกทำไงเอาน้ำมันใส่ขันเข้าไว้แล้วก็หยิบหมัดโยนใส่น้ำมันมันก็ตายใช่ไหมนี่ไงเขาเมตตาก็เลยบอกโยมเมตตามันต้องสาธารณะนะมันต้องสาธารณะนะเมตตาเนี่ยใช่ไหมมันต้องเมตตากับทุกจำพวกด้วยแบกนะคนบางคนชอบเลี้ยงแมวบางคนก็ชอบเลี้ยงสุนัขแปลกมากแท้จริงถ้าหากเมตตาเกิดจริงๆก็ต้องอยากเลี้ยงทั้งหมดนะจิ้งจกไส้เดือนตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดไหมก็เป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงหมดเลยแต่นี้เล่นจำกัดนี่ไม่รู้เมตตาท่าไหนกรุณาท่าไหนมันจำกัดเฉพาะไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องแปลกดีภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักลักทรัพย์จะได้ประสบนะเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากอธินาทานนะภัยเวรปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักประพฤติผิดในกามจะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามภัยเวรปัจจุบันในเบื้องหน้าก็ปัจจุบันก็ดีเบื้องหน้าก็ดีที่นักพูดเท็จจะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้เว้นจากมุสาวาทอย่างเด็ดขาดเว้นอย่างเรานี่ยังเจอภัยเวรปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีที่นักดื่มสุราเมรัยจะได้ประสบเป็นอันระงับแล้วสำหรับผู้งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัยนี่คุณสมบัติพุทธเจ้าบอกอนาถาปิฏกะเศรษฐีนี่คุณสมบัติทั่วไปถ้าประกอบด้วยโสตาปัฏฐานค้า4ประการเนี่ยอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงด้วยปัญญาไอ้ความว่าโสตาปัฏฐานค้าในองค์เครื่องบรรลุโสดาในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันนะโสตาปัฏฐานค้าเนี่ยไอ้คำว่าความเลื่อมใสอันหยั่งลงด้วยปัญญาเน้นแปลไปจากคำว่าอเวทจับปสาทะนั้นอเวทจับปสาทะเนี่ยโดยทั่วไปก็แปลกันว่าความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวถ้าให้ได้ความหมายจริงๆก็ต้องบอกว่าเลื่อมใสอันหยั่งลงแล้วด้วยปัญญาเชื่อมั่นอันหยั่งลงแล้วด้วยปัญญาใช่ไหมนี่เต็มความหมายเป็นอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กับปัญญาซึ่งเป็นองค์ประกอบแฝงสำคัญที่จะปรากฏเด่นขึ้นมาทุกทีจนในที่สุดไม่ต้องกล่าวถึงศรัทธาอีกต่อไปเลยปัญญาเป็นคุณสมบัติเลยของพระโสดาบันเนี่ยแต่ถ้าหากศรัทธาเบื้องต้นเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนจะได้พัฒนาเข้าสู่ปัญญาแต่ถ้าหากศรัทธายังไม่สามารถเดินขยับเข้าสู่ปัญญาได้ไม่เป็นอเวทจับศรัทธาไม่เป็นอเวทจับปสาทะไม่ยังลงมันยังหวั่นไหวอยู่ยังไม่ตั้งมั่นยังไม่ดิ่งลงฉะนั้นจะต้องเป็นผู้ประกอบด้วยความเชื่อมั่นเลื่อมใสยังลงด้วยปัญญาในพระพุทธเจ้าในเหตุผลดังนี้คือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วรู้แจ้งโลกเป็นผู้ฝึกบุคคลที่อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเป็นต้นเป็นผู้ประกอบไปด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลงด้วยปัญญาในพระธรรม
ว่าพระธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอันผู้ปฏิบัติจะพึงปรากฏชัดได้ด้วยตนเองไม่ขึ้นกับการแล้วก็ควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยอย่างลงด้วยปัญญาชัดอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นผู้ประกอบด้วยความเชื่อมั่นเลื่อมใสอันอย่างลงด้วยปัญญาพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกทางปฏิบัติสมควรได้แก่คู่แห่งบุรุษ4คู่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตผลเนี่ย